ทำกันบ้างนะคะกับคุณพวันณวัฒนาทรัพย์ประธานกรรมการบริษัท YLG Bullen International นะคะคุณพวันคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนงวดีและอาจารย์สุดาทิพย์ค่ะดูได้ประธานาธิบดีใหม่มา 2-3 วันนะคะคุณพวันค่ะทองนี่ดูทรงแล้วรออะไรอยู่ไหมคะหรือว่าจะต้องติดตามประเด็นใดบ้างคะคือในช่วงนี้จากการคาดการณ์ว่าตอนที่ในโจไบเดนจะรับตำแหน่งเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะมีเหตุการณ์มือหวาหรือมีการประท้วงแต่สุดท้ายก็ด้วยความที่เขาระดมคนทหารมาถึง 2-3 หมื่นนะคะก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยเพราะนั้นเนี่ยการคาดการณ์ว่าจะมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยทำให้ทองคำกลางสัปดาห์ขึ้นไปทำไฮที่ระดับ 1,870เศษ US Dollar ต่อทรอยซ์เอาแต่หลังจากที่รับตำแหน่งเรียบร้อยทุกอย่างผ่านไปฉลุยไม่มีอะไรเลยก็สุดท้ายค่ะนักลงทุนก็ทำกำไรระยะสั้นออกมาประกอบกับการที่นางเจเนตเจเลนนะฮะค่ะเจเนตเจเลนที่ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็มีออกมาพูดในเชิงลักษณะที่ว่าเขาจะไม่ทำให้ US ดอลลาร์เนี่ยอ่อนเพื่อที่จะไปแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศอันนี้เป็นไว้หนึ่งที่ทำให้นักลงทุนมองว่าโอกาสที่ทองคำจะUS ดอลลาร์จะแข็งก็มีค่อนข้างสูงซึ่งทำให้อันนี้เป็นตัวหนึ่งซึ่งนักลงทุนก็โยกเม็ดเงินจากทองคำไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงไปลงทุนในค่าเงิน US ดอลลาร์นี่ก็กดดันราคาทองคำลงมาทีนี้ถ้ามองตามปัจจัยทางเทคนิคแล้วเนี่ยที่แถวระดับ 1,870 ต้นๆเนี่ยมันมีไดเวอร์เจนซ์ของทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลง RSI มันดูเหมือนจะลงมันดูลงแต่candlestick เนี่ยมันดูขึ้นเพราะนั้นมันมีการไดเวอร์เจนซ์ที่มันขัดกันอยู่ทำให้อันนี้เป็นจุดหนึ่งซึ่งทำให้นักลงทุนเนี่ยทยอยขายทำกำไรกันลงมาก่อนแต่ลงมาทำโลที่ 1,858 เมื่อวานนี้ก็มีแรงซื้อไปทำกลับขึ้นไปทำไฮที่ 1,870 เมื่อเช้านี้แล้วก็เช้านี้ลงมาถึง10 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาก็มีการทำกำไรขึ้นมาต้องดูค่ะ Buy in the dip นักลงทุนก็มีการพยายามเข้าซื้อกันสังเกตได้จากที่ 1,861 ก็มีแรงซื้อเข้ามาเป็นระยะแต่ก็ยังดูว่าจะสามารถผ่านจุดไฮเดิมได้ไหมที่1,875ถ้าไม่สามารถทำไปได้จริงๆเนี่ยก็เชื่อว่าทองคำน่าจะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงมาอีกเพราะนั้นเองเนี่ยถ้าถึงจุดต้านแต่ละจุดก็ถ้ายังไม่เคลียร์คัดภาพยังไม่ชัดเจนจริงๆเนี่ยก็แนะนำนักลงทุนว่าจุดต้านแต่ละจุดก็ทยอยขายทำกำไรลงมาก่อนแล้วก็ลงมาทยอยซื้อที่จุดรับไม่ว่าจะเป็นจุด1858เป็นจุดแรกแล้วก็1850หรือ1848ก็เป็นจุดรับถัดไปแต่ถ้าหลุดจุดนี้ไปมันหลุดค่าเฉลี่ย moving average ที่200วันก็คงจะต้องรอจับระยะว่าจุดไหนจะเป็นจุดเข้าซื้อใหม่รอปัจจัยอื่นๆซึ่งจะมาสนับสนุนราคาทองคำเพื่อให้ดีดกลับขึ้นมาทำไฮใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะในระยะใกล้จะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะคุณวันค่ะรอบนี้เขาลงมาแต่ลึกสุดที่แถวๆไหนนะคะหนึ่งรอบนี้เมื่อต้นสัปดาห์ต้นสัปดาห์1,830 US ดอลลาร์ต่อทรอยซ์เอาแล้วก็สามารถดีดกลับขึ้นไปค่ะทีนี้เนี่ยคือตลาดรอประเด็นอะไรอีกเพิ่มเติมอีกไหมคะสำหรับวันนี้จริงๆข่าวมีไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะคะ มีดัชนี PMI ผู้จัดการการจัดซื้อฝ่ายผลิตอะค่ะอันนี้จะเป็นตัวหนึ่งซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไฮไลท์หลักเท่าไหร่แต่สำคัญที่สุดก็จะมีตัวนี้ซึ่งตัวนี้อาจจะไม่ได้มีผลกับราคาทองคำมากเท่าไหร่เชื่อว่าปริมาณการเข้าซื้อเนี่ยน่าจะมีส่วนสำคัญมากกว่าฉะนั้นต้องดูว่านี่คือเทศกาลใกล้ตรุษจีนเนี่ยโอลุ่มของทั้งจีนทั้งอินเดียเริ่มทยอยกันเข้ามาเชื่อว่าการลงแรงการลงของทองคำถ้าจะลงจริงๆก็น่าจะเป็นการ buy in the dip อาจจะมีการดีดขึ้นมาเป็นระยะเพราะว่าแรงซื้อจากภาคเอเชียเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะค่ะ SPDR เขาซื้อบ้างไหมฮะหรือมีแต่ขายฮะ SPDR
ตั้งแต่ต้นสัปดาห์เฉพาะสัปดาห์นี้เนี่ยเน็ตขายอยู่ที่3ตันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเน็ตขายอยู่ที่ประมาณ9ตันปลายๆเพราะฉะนั้น2สัปดาห์ที่ติดกันมาเนี่ยเน็ตขาดกันอยู่ค่ะก็คงจะต้องใช้ความระมัดระวังเพราะว่า SPDR เนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ของนักลงทุนกลุ่มรายย่อยจนถึงนักลงทุนกลุ่มสถาบันซึ่งอาจจะมีมุมมองว่าถ้าเขายังคงลิควิดเดตต่อเนื่องเนี่ยก็อาจจะมองได้ว่ามุมมองของการลงทุนในทองคำช่วงนี้อาจจะไม่ให้ผลตอบแทนสู้แอสเซทอื่นๆไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นการจับจังหวะการเข้าซื้อเนี่ยก็แนะนำให้จับจังหวะการเข้าซื้อด้วยปริมาณที่สามารถออกมาได้หรือว่าถ้าจะมีการขายทำกำไรก่อนก็ควรจะขายกำไรทำกำไรในปริมาณที่ตัวเองสามารถรับความเสี่ยงได้เพราะว่าจะมีนักวิเคราะห์อีกหลายค่ายที่ออกมาประเมินว่าเขาก็ยังเชื่อว่าไตรมาส1เนี่ย อย่าง MKS เนี่ยซึ่งเป็นโรงหลอมของสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เป็นเทรดเดอร์เนี่ยก็นักวิเคราะห์ของเขาก็มีออกมาประเมินว่าเขาเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสเห็น 2,300 US ดอลลาร์ต่อออนซ์แล้วเขาก็มองว่าซิลเวอร์ก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเห็นถึง40 US ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่เขามองว่า performance ของซิลเวอร์น่าจะดีกว่าทองคำค่ะค่ะเพราะปัจจุบันซิลเวอร์อยู่ที่แค่25ถ้ามันสามารถกลับขึ้นไปถึง40จริงๆก็น่าจะทำกำไรได้เป็นกอบเป็นกำมากกว่าก็เกือบเท่านึงอะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ